สวัสดีครับช่องห้องพระครับกลับมาสู่ช่องห้องพระห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเหยียบเรือสองแคมครับแล้วก็เป็นการสวดมนต์ในแนวทางของบทพระมหาจักรพรรดิโดยเป็นบทที่หลวงปู่ดูท่านแต่งและถูกนำมาเผยแพร่ศาสตร์นี้โดยหลวงตามะพระอาจารย์วรงคตวิริยธโรนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วนะครับให้ความเคารพและศรัทธาหลวงปู่ดูและหลวงตามามากและเชื่อหมดใจในทั้งคำสอนแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งสำหรับวันนี้ครับเป็นหัวข้อที่ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเพราะเป็นหนึ่งในคำสอนที่เรามักจะได้ยินได้เห็นบ่อยๆในโซเชียลเน็ตเวิร์กใน Facebook หรือในคำสอนต่างๆที่มักจะถูกเผยแพร่ไปนะครับคำสอนนั้นก็คือกรรมทางวาจาเป็นกรรมที่หนักมากดังนั้นหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ว่ากรรมทางวาจากรรมที่หนักและง่ายที่สุดในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งกรรมทางวาจาที่ผมกล่าวไปเนี่ยนะครับตามข้อมูลที่ได้ค้นคว้ากันนะครับเป็นคำสอนของหลวงปู่ดูโดยรวมเนี่ยนะครับคำสอนนี้จะถูกอธิบายว่ากรรมทางวาจาหลวงปู่ท่านได้สอนกับลูกศิษย์ว่าไม่ว่าจะเป็นกรรมใดๆก็ตามแต่กรรมทางวาจาเนี่ยเป็นกรรมที่หนักและง่ายทำง่ายและมีอิทธิพลอย่างมากเพราะว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำเนี่ยนะครับสามารถทำให้คนเกลียดกันไปทั้งชีวิตทำให้ขึ้นโรงขึ้นศาลติดคุกติดตารางฆ่ากันก็เพราะคำพูดเพราะวาจาของเราเองและผลของการที่ใช้คำพูดที่ไม่ดีคำพูดการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นจากคำพูดของเราเนี่ยผลที่ส่งไปที่ว่ารุนแรงแล้วทำให้เกิดพลังทำให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดความวิปโยควิปริตมากมายแล้วเนี่ยนะครับผลที่ย้อนกลับมาก็เรียกได้ว่ารุนแรงไม่น้อยไปกว่ากันเลยเพราะหลวงปู่ท่านบอกว่ากรรมที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มาจากวาจาของเราเนี่ยจะทำให้เราติดขัดชีวิตไม่ราบรื่นทำให้ไม่เป็นที่รักของผู้คนและเศษกรรมต่างๆที่เกิดจากวาจาของเราก็ทำให้เกิดความติดขัดทำให้ขัดโลกขัดโชคขัดลาภจากที่ควรจะได้มากก็ได้น้อยจากที่ควรจะได้ก็ไม่ได้เช่นไปประมูลงานไปทำงานควรจะได้ล้านก็ได้แสนจากที่ซื้อหวยเลขนี้จะต้องถูกก็ดันไปออกเลขข้างๆอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เกิดจากกรรมทางวาจาซึ่งหลวงปู่ท่านได้กล่าวไว้นะครับทีเนี้ยผมขออนุญาตมาอธิบายในมุมมองผมว่าทำไมผมถึงมองว่ากรรมทางวาจาในยุคสมัยนี้มันทำได้ง่ายและรุนแรงมากเพราะกรรมทางวาจาเนี่ยนะครับเดิมทีเราอาจจะเข้าใจว่าวจีกรรมเนี่ยนะครับเป็นกรรมที่มาจากปากมาจากคำพูดเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ครับกรรมทางวาจาได้รวมกลายเป็นสับเซตอันใหญ่มากกว่าเดิมมากเพราะว่าเรามีรูปแบบของการสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้นดังนั้นวจีกรรมเนี่ยไม่ใช่แค่คำพูดแล้วยังหมายรวมทั้งตัวอักษรตัวหนังสือสเตตัสโพสต์คอมเมนต์แชร์ทุกอย่างที่เป็นรูปแบบของการสื่อสารนะครับและการสื่อสารนั้นส่งผลไปหาผู้อื่นและเกิดผลลัพธ์บางอย่างเช่นส่งผลลัพธ์ให้เขารู้สึกมีกำลังใจอันนี้ดีส่งผลลัพธ์ให้เขาเศร้าใจเป็นทุก
อันนี้ก็เป็นกรรมชั่วดังนั้นเราลองมาดูกันสิครับว่าทำไมหลวงปู่ถึงบอกว่ากรรมทางวาจามันรุนแรงและเราควรระวังเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละนิดทีละนิดนะครับอย่างแรกเลยถามว่ากรรมทางวาจาทำไมคำสอนนี้เป็นความสำคัญเพราะวาจาเนี่ยนะครับวาจาดีหรือสัมมาวาจาชอบก็อยู่ในมงคล38ประการก็คือควรพูดในสิ่งดีพูดสิ่งที่เป็นมงคลไม่กล่าวร้ายไม่กล่าวเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดแล้วนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองและผู้อื่นทีเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่ากรรมทางวาจามันไม่ใช่แค่ในปัจจุบันมันไม่ใช่แค่คำพูดแล้วนะครับมันเป็นโอ้สารพัดอย่างมากที่อยู่ในมือถือเราอยู่ในคอมพิวเตอร์อันนี้ต้องระวังมากๆเพราะว่าเราเผลอเรอทำไปตามกระแสทำไปตามอารมณ์แต่เราไม่รู้หรอกว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นมันรุนแรงมันร้ายแรงแค่ไหนคุณคงเห็นไปแล้วว่ามีข่าวมากมายที่ไปพิมพ์สเตตัสไปคอมเมนต์ไปแชทแล้วสุดท้ายก็ทะเลาะกันด่ากันฆ่ากันก็มีทำให้เกิดสงครามทำให้เกิดการปฏิวัติทำให้เกิดความวุ่นวายทุกอย่างปัจจุบันนี้เกิดจากแพลตฟอร์มต่างๆในโลกออนไลน์สิ่งดีก็มีแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะครับมันไม่ดีเอามากๆดังนั้นแล้วกรรมทางวาจาที่หลวงปู่หลวงตาท่านย้ำเสมอเนี่ยให้ระวังเนี่ยมันเป็นจริงสียิ่งกว่าจริงนะครับทีเนี้ยเรามักจะได้ยินจากคนทั่วไปว่าเอ้ยถ้าเราไม่เชื่อในศาสนาไม่มีศาสนาก็ไม่ต้องรับกรรมนั้นคืออยากให้ลองพิจารณาใหม่นะครับว่าต่อให้เราไม่มีศาสนาไม่เชื่อในศาสนาพุทธคริสต์อิสลามอะไรก็แล้วแต่ไม่เชื่อในผลไม่เชื่อในหลักการแต่ถามว่ากรรมทางคำพูดเนี่ยมันมีจริงไหมคุณลองดูว่าเวลาคนเหมือนฆ่ากันตายแล้วสุดท้ายมันโดนจับจริงไหมมันมีไม่โดนแต่มันอยู่เป็นสุขไหมไม่เป็นสุขสุดท้ายก็ต้องโดนจับหรือสุดท้ายก็ชีวิตก็เต็มไปด้วยความอัปยศอดสูเป็นชีวิตที่ไม่ดีนะครับดังนั้นแล้วมันไม่เกี่ยวเรื่องว่าศาสนาไม่มีศาสนาผลกรรมเนี่ยนะครับกฎของธรรมชาติกฎของจักรวาลกฎที่มีในพุทธศาสนาที่ผมมักจะบอกนะครับศาสนาพุทธเดิมทีก็ไม่ได้มีแค่พระพุทธเจ้าทรงไปตรัสรู้หรือไปปฏิบัติจนได้รู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีคำอธิบายในสิ่งต่างๆท่านจึงเรียบเรียงและนิยามคำสอนต่างๆมาให้คนรู้ดังนั้นแล้วต่อให้คุณไม่นับถือไม่มีศาสนาสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่จริงกฎแห่งกรรมก็มีอยู่จริงนรกสวรรค์นี่ไม่ได้ถูกสร้างมาโดยพระพุทธเจ้าไม่ได้ถูกสร้างโดยใครท่านแค่ไปเห็นว่ามันมีและท่านก็สอนว่าอย่าไปท่านแค่ไปเห็นไปรู้ว่าผลของกรรมมันมีก็อย่าไปทำดังนั้นกรรมทางวาจาไม่ถูกแบ่งด้วยศาสนาใดๆทำแล้วผิดแล้วผิดเลยเกิดผลกระทบดังนั้นไอ้การที่เราไปด่าไปว่าร้ายไปใส่ร้ายไปสาปแช่งสิ่งเหล่านี้คือกรรมทั้งหมดและมันจะสะสมในจิตของเราต่อให้เราไม่สนใจไม่รู้ไม่แคร์แต่ผลของมันจะกลับมาที่เราแน่ไม่วันใดก็วันหนึ่งหลวงตาหลวงปู่ถึงบอกว่าอย่าไปแช่งใครอย่าไปว่าใครอย่าไปตีใครคนดีไม่ตีใครเพราะว่าทุกอย่างถ้าเขาไม่ดีเขาจะได้รับผลของเขาอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องไปเอาตัวเองไปผูกกับกรรมนั้นด้วยดังนั้นปัจจุบันนี้โลกที่มันเสรีภาพมากๆจนเราบอกว่า free speech หรือเสรีภาพในการพูดมันไม่ใช่เสรีภาพในการพูดแล้วเราไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์กันด้วยเหตุและผลนั้นเราว่าร้ายกันมันกลายเป็น hate speech ซึ่งเวลาเราอ้างเรื่องเสรีภาพนะครับคือกรรมนี้ก็มีเสรีภาพเหมือนกันนะครับเพราะกรรมเนี่ยคุณจะ
ปฏิเสธคุณจะหนีไม่ได้กรรมก็มีเสรีภาพของเขาเองซึ่งเวลาเราพูดคำหยาบคำสอดเสียดคำสาปแช่งเหมือนเราบอกมักจะได้ยินผู้ใหญ่ท่านสอนนะครับเวลาเราว่าใครนะครับคือสุดท้ายคำพูดมันจะเป็นนายเรานอกจากมันเป็นนายเรามันจะเป็นสิ่งที่ผูกมัดเรามันเป็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาที่เราว่าไอ้สิ่งที่เรากล้าพูดสิ่งที่เราพูดมันเหมาะสมแล้วเรายอมรับผลที่เกิดขึ้นกับตัวเองไหมไอ้สิ่งที่เป็นผลเนี่ยมันคือราคาที่เราต้องจ่ายจากคำพูดเราเองเหมือนเราไปนินทาใครสักคนหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขารู้เขาก็มาว่าคุณว่าคุณนินทาเขาทำไมคุณก็บอกว่าฉันพูดความจริงแต่เรามีสิทธิ์อะไรไปว่าเขานินทาเขาถูกไหมครับผลของมันคือกรรมคือราคาที่เราต้องจ่ายดังนั้นทีเนี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดผมขออนุญาตเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้พูดเอาไว้สอนเอาไว้ว่าสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดเราลองมาดูนะครับเป็นข้อ6ข้อด้วยกันข้อ A เรื่องไม่จริงเรื่องไม่จริงไม่ชัวร์พูดไปไม่ได้ประโยชน์พูดไปไม่ได้ทำให้เราน่ารักสำหรับคนอื่นทำให้คนอื่นไม่แฮปปี้ไม่ชอบใจสิ่งนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่พูดดีกว่าข้อนี้คือไม่พูดทวนอีกครั้งนะเรื่องไม่จริงนะไม่จริงแล้วก็ไม่ชัวร์ด้วยนะพูดไปไม่ได้ประโยชน์นะพูดไปแล้วทำให้คนเกลียดเราด้วยนะและส่งผลให้คนคนนั้นไม่มีความสุขด้วยไม่พูด 100% นี่ข้อ A นะครับข้อ B เรื่องใดจริงอันนี้จริงนะครับเรื่องใดจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องพูดไปทำให้คนไม่รักไม่เอ็นดูเราและไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดแม้ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับแม้ว่าเป็นเรื่องจริงแม้ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่พูดแล้วทำให้คนไม่รักทำให้คนแตกแยกทำให้คนไม่เอ็นดูเราแถมสำคัญคือขีดเส้นใต้ว่าไม่เป็นประโยชน์เรื่องจริงบางเรื่องไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดดีกว่านะครับข้อ C เรื่องใดจริงจริงแท้ๆเป็นประโยชน์ข้อนี้ข้อ C นี่นะครับเรื่องใดจริงจริงแท้ๆและเป็นประโยชน์ถ้าพูดไปแล้วทำให้คนไม่รักทำให้คนไม่รักเราทำให้คนอื่นพอใจจริงจริงแท้เป็นประโยชน์แต่พูดแล้วทำให้คนมองว่าเราไม่น่ารักทำให้คนไม่รักเราอันเนี้ยต้องพิจารณาความเหมาะสมหรือพุทธเจ้าบอกว่าให้เลือกการที่พูดดูกาละและเทศะแล้วค่อยพูดนะครับข้อดีแล้วนะครับเรื่องใดไม่จริงไม่จริงชัวชัวขีดเส้นใต้ว่าไม่จริงชัวชัวพูดไปแล้วอันนี้เรื่องไม่จริงนะครับแต่พอพูดแล้วคนอาจจะชอบเราเนี่ยอันนี้โกหกแต่ทำให้คนชอบเราแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ลึกลงไปแล้วจริงๆแล้วผลของมันเมื่อโกหกไปแล้วต่อให้คนรักเราแต่ไม่มีประโยชน์ไม่ควรพูดสรุปว่าเรื่องนี้ไม่จริงไม่พูดแม้ว่าจะทำให้คนรักเรานะครับข้อ E เรื่องใดจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องพูดแล้วมีคนรักเราแต่ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดดีกว่าสุดท้ายข้อ F เรื่องใดเป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนเป็นประโยชน์พูดแล้วคนเอ็นดูคนรักเราเราเป็นผู้น่ารักสำหรับคนอื่นควรดูการเวลาที่จะพูดดูกาละและเทศะที่จะพูดดังนั้นสรุปทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคือ
ควรพูดใน2กรณีและเลือกเวลาที่จะพูดควรพูดใน2กรณีแต่ต่อให้ควรพูดก็ต้องดูกาละและเทศะมาดูว่าข้อที่ควรพูดคือข้อไหนนะครับข้อที่ควรพูดก็คือเรื่องใดจริงจริงแท้ๆเป็นประโยชน์พูดแล้วทำให้คนไม่รักทำให้คนไม่รักเราคือความจริงต้องขีดเส้นใต้ว่าเป็นประโยชน์ก็ต้องดูแต่ว่าเป็นประโยชน์แต่สุดท้ายมันไม่ทำให้คนรักเราไม่น่ารักอันนี้ก็ต้องดูกาลและเวลานะครับข้อที่ควรพูดอีกหนึ่งข้อคือเรื่องจริงจริงแท้จริงแท้แน่นอนเป็นประโยชน์แล้วแม้ว่าน่ารักสำหรับคนอื่นก็ต้องดูการและเวลาดูกาละและเทศะด้วยดังนั้นแล้วทั้งหมดที่พูดมานี้จะเห็นว่าคำสอนของหลวงปู่คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญกับคำพูดและระมัดระวังควรระมัดระวังอย่างมากเพราะเป็นกรรมที่ส่งผลร้ายแรงส่งผลที่รุนแรงดังนั้นกรรมทางวาจาเนี่ยนะครับรุนแรงและหนักมากส่งผลต่อชีวิตคนอื่นส่งผลต่อชีวิตเราและกรรมทางวาจาไม่จำกัดแค่คำพูดเป็นทั้งตัวอักษรตัวหนังสือเป็นโพสต์เป็นทั้งคอมเมนต์เป็นทั้งหมดที่เป็นรูปแบบของการสื่อสาร free speech เสรีภาพของการพูดต้องแลกมาด้วยผลของกรรมเลือกดูว่ากรรมที่เราเลือกจะเลือกกรรมดีหรือกรรมชั่วดังนั้นโปรดระวังกรรมทางวาจาฟังคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์ฟังแล้วอยากจะติอยากจะเตือนใครส่งต่อคลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ